ลิปโซนคิดส์ภูมิใจเสนอตอนนี้มีชื่อว่าชายตาบอดผู้ไม่สิ้นหวังพระเยซูกับพวกสาวกมายังเมืองเยริโคและเมื่อพระองค์เสด็จออกจากเมืองเยริโคแล้วที่ริมทางนอกเมืองเยริโคนั้นมีชายตาบอดคนหนึ่งชื่อบาจิเมอัสซึ่งเป็นบุตรชายของทิเมอัสเขาทำงานไม่ได้เขานั่งขอทานอยู่โปรดเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิดแต่หูของเขาได้ยินบาจิเมอัสได้ยินเสียงถุงชนเป็นจำนวนมากมายเดินผ่านไปมาเขาจึงร้องถามขึ้นว่านายเจ้าข้าได้โปรดบอกข้าพเจ้าทีเถิดว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนบอกเขาว่าพระเยซูเจ้านั้นเสด็จกำลังเสด็จมาทางนี้บาจิเมอัสเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดเขาต้องการให้พระเยซูรักษาเขาเขาจึงร้องเสียงดังขึ้นว่าท่านเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอโปรดพระเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิดผู้คนที่กำลังเดินอยู่รู้สึกรำคาญเสียงดังของเขาจะตะโกนทำไมเนี่ยหนวกหูจริงๆเลยมีหลายคนห้ามให้เขาเงียบนายเนี่ยเสียงดังเงียบเงียบหน่อยเถอะบาจิเมอัสไม่อยากพลาดโอกาสที่จะได้รับการรักษาเขาจึงยิ่งร้องเสียงดังขึ้นอีกว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิดขอทรงเมตตาข้าพระองค์ขอทรงรักษาข้าพระองค์ด้วยพระเยซูได้ยินเสียงของเขาทรงหยุดและทรงบอกให้ไปเรียกชายคนนั้นมาทุกคนจึงตะโกนเรียกบาจิเมอัสบาจิเมอัสพระเยซูเรียกเจ้าแน่และพูดกับเขาว่าจงชื่นใจและมาที่นี่เถิดพระองค์ทรงเรียกเจ้าบาจิเมอัสเชื่อว่าพระเยซูทรงรักษาเขาให้หายได้แน่นอนเขารีบทิ้งเสื้อคลุมลุกขึ้นโดยเร็วแล้วไปหาพระเยซูพระเยซูจึงถามเขาว่าท่านต้องการให้เราทำอะไรให้ท่านเขาจึงทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เจ้าข้าขอโปรดให้ตาข้าพระองค์มองเห็นได้พระเยซูจึงตรัสว่าจงไปเถิดความเชื่อของท่านได้ทำให้ท่านมองเห็นและหายเป็นปกติแล้วทันใดนั้นบาจิเมอัสก็มองเห็นแล้วเขาก็เดินติดตามพระเยซูไปHmm? Hmm. Mm-hmm.